คาถากันสารพิษเชื้อโรคก่อนที่ครูบาบุญชุ่มจะเข้าถ้ำหนึ่งปีมาแล้วท่านบอกว่าให้สวดคาถานี้เพื่อป้องกันเชื้อโรคท่านมองเห็นล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี2562คาถาครูบาบุญชุ่มคาถาป้องกันสารพิษป้องกันเชื้อโรคสารพิษสารเคมีปรมาณูภัยอันตรายทุกอย่างทัสขะสมังวิสาตุทัสขะสมังวิสาตุทัสขะสมังวิสาตุโดยพระครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุคาถา5คาถาครูบาบุญชุ่มมนต์คาถาเงินหมื่นล้านแสนล้านพันล้านไม่จนโอมนะโมพุทธายะนะโมพะทะยะนะมะอะอุนะโมพุทธายะเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนะรัญญายะเปคาถาลอดช่องเกสุสุวังเกสุสุวังเกสุสุวังคาถาแคล้วคลาดนะมะอะอุนะโมพุทธายะนะมะพะทะยะนะชาลิติคาถาครอบจักรวาลเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนะรัญญายะเปเกสุสุวังสะสะยายันตังสังเกนะรัญญายะปิคาถาป้องกันสารพิษป้องกันภัยอันตรายทุกอย่างทัสขะสมังวิสาตุทัสขะสมังวิสาตุทัสขะสมังวิสาตุธรรมอันเป็นนิรันดร์พระครูบาเจ้าบุญชุ่มญาณสังวโรอรัญวาสีภิกขุต่อไปนี้จะได้กล่าวข้อธรรมอันเป็นคติสอนใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้ทราบไว้เป็นแนวทางบำเพ็ญจิตเข้าสู่พระนิพพานดังนี้ยิ่งคิดยิ่งไม่รู้ยิ่งดูยิ่งไม่เห็นยิ่งทำยิ่งไม่เป็นธรรมะเหมือนเส้นผมบังภูเขาเมื่อหยุดทำหยุดคิดหยุดดูแล้วทำสภาวะจะเกิดขึ้นเองสำคัญอยู่ที่จิตดวงเดียวอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่ใจมิใช่หรือถ้าใจยึดถือเป็นทุกข์ก็ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็สุขไม่ทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเราเอ่ยฉันมองดูแต่ไม่มีผู้เห็นฉันฟังอยู่ไม่มีผู้ได้ยินฉันดมอยู่แต่ไม่มีผู้ใดได้ยินฉันกินอยู่แต่ไม่มีผู้ได้รสฉันต้องถูกต้องแต่ไม่มีผู้ได้สัมผัสฉันคิดว่าอยู่แต่ไม่มีผู้คิดฉันทำงานทุกอย่างแต่ไม่มีผู้ทำฉันพูดอยู่แต่ไม่มีผู้พูดฉันเดินอยู่แต่ไม่มีผู้เดินทำสภาวะนี้ใครสัมผัสรู้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปดังเส้นผมบังภูเขาถ้าหมดความอยากก็หมดทุกข์จิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยจิตที่สงบอยู่ภายในเป็นนิโรธจิตที่รู้แจ้งอยู่เป็นมรรคนกบินไปในฟ้าไม่เห็นอากาศปลาว่ายแหวกอยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำไส้เดือนกินดินไม่เห็นดินคนอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกข์เมื่อแบกก็หนักเมื่อวางก็เบาไม่คิดถึงปรุงแต่งไปตามอารมณ์ทั้งห้าจิตก็สงบสบายไร้กังวลไม่ห่วงข้างหลังไม่ห่วงข้างหน้าเฝ้าดูจิตปัจจุบันมีสติทุกเมื่อเป็นทางนิพพานไม่คิดพยาบาทมาดร้ายใครไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีเวรต่อใครไม่โกรธใครให้อภัยทุกเมื่อคนผู้นั้นย่อมอยู่ในโลกด้วยความสุขทุกเมื่อไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ทำความลำบากให้แก่ใครมีจิตรักทุกเมื่อจิตรักเอ็นดูสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าบุคคลผู้นั้นย่อมอยู่ในโลกนี้ด้วยไม่มีภัยจงเฝ้าดูสังขารรูปนามนี้เกิดดับไม่มีหยุดไหลไปเหมือนสายน้ำไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรสักอย่างในโลกนี้จงเฝ้าดูจิตให้สงบอยู่ภายในไม่ปรุงแต่งทั้งบุญทั้งบาปทำจิตเป็นกลางอยู่ไม่ติดโลกนี้โลกหน้า
เป็นทางเข้าสู่นิพพานจงเฝ้าดูพิจารณาสังขารขันธ์ 5 นี้เสื่อมไปหายไปใกล้ความตายมาทุกวันแล้วเราได้ที่พึ่งโลกหน้าหรือยังอย่ามัวประมาทอยู่จงตั้งจิตทำความเพียรยินดีในภาวนาเถิดการเกิดมาเป็นทุกข์แท้หนอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์และความดับทุกข์อย่างเดียวตลอดพระชนมายุคนไม่เห็นทุกข์สัจจะแม้ว่าจะมีอายุได้ตั้ง100ปีก็เหมือนตายแล้วไม่มีประโยชน์คนที่เห็นความจริงทุกข์สัจจะแม้ว่ามีอายุวันเดียวก็ประเสริฐกว่าจงดับความโลภความโกรธและความหลงให้ได้ในปัจจุบันเพื่อความดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งหลายดังนี้แลไม่ดูแล้วเมื่อไหร่จะได้เห็นไม่ฟังแล้วเมื่อไหร่จะได้รู้ไม่ทำแล้วเมื่อไหร่จะเป็นไม่เดินแล้วเมื่อไหร่จะถึงจงตั้งจิตปฏิบัติวิปัสสนาตั้งแต่ในวันนี้จะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปอย่ารักษาความโลภหมั่นให้ทานอย่ารักษาความโกรธให้รักษาศีลมีจิตเมตตาอย่ารักษาความหลงให้หมั่นภาวนาวิปัสสนาจงเอาสตินำหน้าเหมือนนายเรือจับหางเสือจงเอาปัญญาเป็นประทีปนำทางเอาความเพียรเป็นเสบียงอาหารเอาธรรมสติปัฏฐานเป็นแพข้ามฟากเอาความสงบกิเลสเป็นนิพพานดูกายให้เห็นกายดูเวทนาให้เห็นเวทนาดูจิตให้เห็นจิตดูธรรมให้เห็นธรรมไม่มีไม่เอาไม่ได้ไม่เป็นปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็สบายใจอันความสุขทางโลกมีอยู่ชั่วคราวความสุขยืนยาวต้องเข้าหาพระธรรมความสุขอยู่ไม่ไกลเมื่อใจเรามีสติทุกเมื่อธรรมะของจริงอยู่ในกายกว้างศอกยาววานาเคลือบนี้มีให้เราเห็นทุกๆอย่างในกายนครนี้ใครหมั่นพิจารณาจะได้เข้าสู่นิพพานเอ่ยกินน้อยตายยากกินมากตายง่ายไม่กินเลยก็ตายให้เดินทางสายกลางเป็นทางนิพพานในตัวเรามีแต่ขี้ทั้งนั้นแหละนับตั้งแต่หัวถึงเท้าเป็นขี้หมดมีขี้รังแคขี้ตาขี้หูขี้มูกขี้ฟันขี้เล็บขี้ใครขี้ในท้องแล้วก็ยังไม่พอยังมีขี้ในใจอีกขี้เกียจขี้กลัวขี้รักขี้หึงขี้เอามีแต่ขี้ทั้งนั้นนับไม่ถ้วนให้พิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายหายความรักความชังเสียเถิดแล้วจะเกิดปัญญาก็เกิดขึ้นมาเองธรรมะทุกอย่างรวมกันเป็นความไม่ประมาทถ้าประมาทก็เหมือนคนตายแล้วเกิดเป็นคนให้มีดี3อย่าง1ใจดี2พูดจาดี3ทําแต่สิ่งดีๆแล้วเราก็จะได้ของดีๆอย่ามัวเมามาขอแต่ของดีจากพระจงทําดีเอาแต่คนเดียวธรรมะทุกอย่างรวมที่จิตเจตสิกรูปนิพพานให้มันศึกษาปฏิบัติจะได้รู้แจ้งอันว่าสัจจะความจริงนี้มีในโลกใครรู้แจ้งผลโศกโลกสงสารใครไม่รู้แจ้งแทงปัญญาพาให้เกิดเอากำเนิดไม่รู้จบพบทุกข์ในสงสารไม่ถึงพระนิพพานนานหนักเอ๋ยใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใช้ให้ทำทุกอย่างตามตัณหาความอยากไม่มีที่สิ้นสุดดับตัณหาความอยากได้เป็นสุขในโลกแม่น้ำเสมอดังตัณหาไม่มีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอุปมาคนเรานี้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านว่าตาเราเหมือนงูหูเราเหมือนจระเข้จมูกเราเหมือนนกปากลิ้นเราเหมือนหมาบ้านตัวเราเหมือนหมาป่าใจเราเหมือนลิงมีความจริงตามพระพุทธเจ้ากล่าวทุกอย่างท่านอุปมาครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรผู้มีญาณอย่างรู้ด้วยจิตและบารมีอริยสงฆ์ล้านนาครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองผู้ที่มีญาณอย่างรู้ด้วยจิตและปารมีบันทึกเป็นตำนานไปแล้วแถมที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อ13เยาวชนนักฟุตบอลและโค้ช
หมูป่าอะคาเดมี่เดินหายเข้าไปในถ้ำจนติดภายในถ้ำหลวงบนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่23มิถุนายนถึงกรกฎาคม2561ซึ่งทั้งหมดไม่สามารถกลับออกมาได้เนื่องจากขณะนั้นมีฝนตกหนักและทำให้น้ำฝนไหลท่วมน้ำตามเส้นทางภายในถ้ำจากทั้งดอยผาหมีจากปากถ้ำรวมไปถึงรอยแยกบนเขาและสันเขาจนท่วมบริเวณที่เป็นเหวและจุดต่ำสุดของถ้ำที่ทำให้ทั้ง13คนเดินทางออกมาไม่ได้จนเป็นเหตุให้ต้องมีหน่วยงานรัฐบาลเอกชนและชาวต่างชาติที่มีความรู้ในด้านกู้ภัยเข้ามาช่วยออกจากถ้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จจนมีพระครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรแห่งวัดพระธาตุดอนเรืองเมืองพงรัชชานประเทศเมียนมาได้จัดพิธีเปิดป่าเปิดดินแผ่เมตตาช่วยให้13ชีวิตรอดออกมาจากถ้ำได้อย่างสำเร็จครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีคุณธรรมและบารมีธรรมสูงก่อนจะมาบวชเป็นพระภิกษุท่านเกิดเมื่อวันที่5มกราคม2508แต่บางเอกสารว่าท่านเกิดในปี2505เกิดที่บ้านแม่คำหนองบัวตำบลแม่คำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้บวชเป็นสามเณรแล้วจึงบวชเป็นพระภิกษุในปี2529ท่านมีความชำนาญในพระกรรมฐานเวลาที่ปลุกเสกท่านอธิษฐานจิตในช่วงเวลาหายใจเข้าออกก็สำเร็จแล้วสำหรับวัตถุมงคลและเครื่องรางของท่านได้นับการกล่าวขานว่ามีอานุภาพเป็นที่เลื่องลือในหมู่คนไทยชาวเขาชาวพม่าและต่างชาติท่านเป็นศิษย์หลวงปู่โง่นโสระโยวัดพระบาทเขารวกจังหวัดพิจิตรและหลานปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทั้งสองเกจิอาจารย์ต่างยอมรับในคุณธรรมและบารมีธรรมกิตติศัพท์ของครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรทำให้ทหารเมียนมารู้จักและเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะวัตถุมงคลและเครื่องรางที่ท่านนำมาบูชาติดตัวเพื่อป้องกันตนจากการสู้รบที่สำคัญวัตถุมงคลของท่านมีเมตตามหานิยมแคล้วคลาดวัตถุมงคลจัดสร้างหลายรุ่นเหรียญที่จะเสนอเป็นรุ่นที่จัดได้ว่าเป็นเหรียญคลาสสิกชื่อดีมวลสารเข็มพิธีครั้งคือเหรียญมหาลาภจัดสร้างขึ้นในปี2521สร้างขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่5มกราคม2541มีอายุครบ35ปีขณะนั้นท่านยังจำพรรษาอยู่ที่วัดพระธาตุดอนเรืองเหรียญนี้สร้างโดยกองกษาปกระทรวงการคลังประเทศไทยเหรียญนี้ต่อไปภายหน้าน่าจะเป็นเหรียญยอดนิยมเลยปัจจุบันวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรเป็นที่หมายปองของนักสะสมและศึกษาและก็เช่นกันกับชายชื่อไพรสนดวงคำหรือวงการเซียนพระรู้จักกันในนามสนเมืองน่านมีที่เก็บไว้เกือบครบทุกรุ่นเขาเป็นนักสะสมและสะสมอย่างแท้จริงซึ่งชาวเซียนพระต่างก็ทราบกันดีสนเมืองน่านสะสมและศึกษาวัตถุมงคลของครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรซึ่งใครหลายคนอาจมองว่าจะมีอนาคตหรือไม่เปรียบเทียบเหมือนเป็นไก่ลองบ่อนแต่พอเกิดเหตุ13เยาวชนที่ติดอยู่และท่านได้เป็นผู้เปิดธรรมให้ได้ออกมาทำให้มีชื่อเสียงของครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรเป็นที่รู้จักกันทั้งประเทศสนเมืองน่านได้กล่าวทิ้งไว้ว่าการที่เรามีวัตถุมงคลและเครื่องรางไม่ว่าจะเป็นพระกุหรือจะเป็นเครื่องรางในตัวเรานั้นต้องยึดมั่นในศีล5รู้คุณกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณสร้างคุณงามความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นสิ่งดีๆจะกลับมาสู่ตัวเราเองในโลกจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นแก่นสารทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตามมาเหตุปัจจัยจงอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความเป็นพุทธบูชาน้อมจิตภาวนาให้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเป็นบางตอนที่ครูบาบุญทุ่มญาณสังวโรท่านกล่าวไว้